สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าพอดีต้นนี้นะคะเขาแตกหน่อเยอะนะคะแต่ว่ากระถางเล็กไปนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเปลี่ยนยังไงให้เขาแบบสดชื่นกว่านี้นะคะอันนี้คือแบบยังไม่สดนะคะเนี่ยค่ะดูแล้วยังไม่สดใสนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกแล้วก็เปลี่ยนกระถางกันนะคะว่าทำยังไงนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะวันนี้กุหลาบแดงจะใช้กะละมังที่ทรงลึกนิดนึงนะคะทรงจะลึกนะคะเอาแบบลึกๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เจาะรูแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ดินนะคะดินตัวนี้จะเป็นดินที่กุหลาบแดงจะเอามาจากต้นปาล์มข้างๆบ้านนะคะนี่ต้นปาล์มผุๆนะคะที่มันหล่นมาแล้วมันเป็นปุ๋ยอยู่ใต้โคนนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็เอามาที่มันผุๆแบบนี้ละค่ะมาใส่นะคะดินก็จะไม่แน่นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นขุยมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆเฮ้ยไม่ใช่ขุยมะพร้าวหมักค่ะที่หมักไว้จนเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยนานมากแล้วนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะ2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะว่าทำยังไงให้เขาสวยแบบแตกเร็วๆนะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการที่เลือกที่เป็นแบบนี้รองข้างใต้นะคะเอาแบบนี้รองข้างใต้นะคะเพื่อนเป็นกับใหญ่ๆนะคะไว้ข้างใต้นะคะเพราะว่าดินต้นปาล์มมันก็จะมีติดนะคะติดขยะนะคะเราก็ไว้ด้านล่างเลยนะคะรองพื้นรองก้นนะคะเนี่ยค่ะเอาแบบนี้ไว้ด้านล่างนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆรองแบบนี้ไว้เลยนะคะเขาจะได้ดินไม่แน่นนะคะไว้เป็นปุ๋ยด้วยนะคะจากนั้นก็ตักขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวรองนิดนึงนะคะรองด้านข้างนะคะนี่แบบนี้นะคะรองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกระถางเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะโตไม่รอดแล้วนะคะมันเล็กกระถางมันเล็กนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะรากมันแน่นแล้วก็มันเหมือนจะไม่โตแล้วนะคะแน่นมากทีนี้เราก็ขยายรากให้เขานิดนึงนะคะขยายรากนะคะเนี่ยค่ะต้องใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ถุงมือมันไม่ค่อยสะดวกนะคะถ้าเพื่อนๆทำได้ก็โอเคนะคะโอ้มีหัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูหัวนะคะนี่หัวใหญ่มากเลยอ่ะดูนะคะที่มันโตไม่ขึ้นเพราะว่าหัวมันใหญ่นี่เห็นไหมมันหัวมันเลยโอ้โหดูค่ะดูค่ะดูนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมว่าใหญ่ขนาดไหนกุหลาบแดงใช้สูตรนี้มันใหญ่แล้วมันแตกกอเร็วเพราะอะไรโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะนี่แหละค่ะเราต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะอะไรนะคะนี่แหละเพราะว่ามันกินลำบากแล้วมันแน่นมากหัวมันใหญ่มากเลยค่ะทีนี้นะคะเราเปลี่ยนกระถางใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กๆมันก็ยังไม่โอเคนะคะต้องเปลี่ยนแบบนี้นี่เดี๋ยวมันก็แตกเต็มกะละมังนี่เลยใส่แบบนั้นเลยนะคะจากนั้นก็เอาดินโคนปาล์มนะคะดินต้นปาล์มนี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะไม่แน่นนี่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็แตกเป็นกะละมังเลยนะคะ
แบบนี้จะเห็นผลเร็วมากค่ะบอลจะสวยเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวกุหลาบแดงจะมีสูตรที่จะบอกว่าใช้อะไรรดให้เขานะคะนี่นะคะอันนี้คือใส่หมดเลยนะคะมีแค่นั้นนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาจากนั้นรดน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรที่ใช้ต่อจากนี้นะคะเพื่อนๆอย่ากดออกกันนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรที่ให้เขาแบบฟื้นตัวเร็วๆนะคะแล้วก็แตกหลอดเยอะนะคะให้อิ่มดินไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตด้วยนะถ้าเพื่อนๆ เปลี่ยนกระถางนะคะต้องดูด้วยว่าหัวของมันใหญ่ขนาดไหนนะคะบางทีหัวมันใหญ่แล้วแต่กระถางมันเล็กขนาดนี้ค่ะมันก็มันไม่โตมันแบบมันเหมือนกับว่ามันหายใจลำบากแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรที่กุหลาบแดงใช้รดนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้สูตรนี้นะคะปลูกแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะมีไข่แล้วก็ตัวซุปไก่ตัวนี้นะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะจะทำให้ดูเลยนะคะว่าอีกแล้วนะคะไข่อันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆถ้าไข่เน่าเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นปุ๋ยนะคะนี่แบบนี้มันก็ชอบนะคะไข่ที่มันเน่านะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะอันนี้ค่ะพอเราได้ไข่มาใหม่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะใส่ต้นเดียวเลยนะคะเหมือนกับว่าเราต้องการที่ต้องการบำรุงต้นนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ตัวซุปไก่ตัวนี้นะคะมันก็มีอยู่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยมีแค่นี้กุหลาบแดงก็จะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีอยู่นิดนึงเหมาะกับต้นเดียวนะเพราะนะคะเนี่ยค่ะไข่ใบหนึ่งถ้าเป็นต้นขนาดนี้เพื่อนๆใส่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะแค่นี้พอนะคะปลายช้อนหนึ่งนะคะต้นเดียวไม่ต้องเยอะนะคะชูรสกระปุกนี้คือไว้ทำผลไม้ไอ้บอนซีอย่างเดียวเลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆใช้สูตรแบบเข้มข้นนี้เลยนะคะรดเลยนะคะอันนี้คือรดที่โคนเลยนะคะบำรุงไปเลยนะคะเราปลูกใหม่ๆแบบนี้ต้องการให้เขาแบบนี่แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะรดน้ำตามเลยค่ะนะคะรดน้ำตามเลยนะคะนี่น้ำหมดนะคะเนี่ยรดน้ำแบบนี้เลยนะคะแค่นี้นะคะเขาจะสดชื่นเลยแปลกมากถ้ามีซุปไก่นะบอนสีเนี่ยจับใบดูได้เลยค่ะคือเพื่อนๆลองสังเกตนะคะสังเกตเลยนะคะว่าบอนสีเวลาได้กินซุปไก่น่ะใบก็จะสดแล้วก็แข็งขึ้นมาเลยจริงๆเพื่อนๆลองสังเกตเลยลองทำดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวรดน้ำมาอีกครั้งนึงนะคะจะได้แบบชุ่มนะคะนี่ค่ะให้อิ่มไปเลยนะคะให้อิ่มน้ำไปเลยนะคะครั้งแรกเราย้ายกระถางนะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงพาไปดูที่ปลูกไว้แล้วนะคะและนี่คือหน้าตาที่กุหลาบแดงเคยปลูกไว้นะคะจะสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวให้ดูข้างหน้ากันนะคะเนี่ยค่ะปลูกในกะละมังนะคะนี่กวนอิมก็เหมือนกันนะคะดูนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นนะคะนี่ค่ะหน้าตา
หน้าตาจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำสูตรแบบนี้นะคะก็จะสวยนะคะแล้วปลูกในกะละมังในพื้นที่รากเขาจะได้กว้างนะคะจะได้กว้างนะคะนี่ใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะปลูกกะละมังนะคะอันนี้ปลูกใส่กะละมังนะคะเพื่อนๆนี่เวลาเขาแตกออกมาคือต้นเท่ากันนะคะแต่ว่ากับต้นเมื่อกี้ที่กุหลาบแดงปลูกไว้เป็นเพื่อนดูนะคะที่จริงคือต้นเท่ากันนะคะแต่กุหลาบแดงปลูกอันนี้ก่อนนะคะดูเขาแตกเต็มเลยนะคะแตกเร็วมากเลยใส่กะละมังแล้วแตกกอเร็วมากเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะคะแต่ว่ากระถางนะคะเนี่ยค่ะมันจะแคบเพราะว่าเริ่มจะแตกเราก็ต้องขยายกระถางนะคะเพื่อนๆเราต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพราะหัวเขาจะใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่เอาหัวนะคะไม่แยกหัวนะคะเพื่อนก็ต้องแยกกระถางออกมานะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเพิ่งย้ายมานะคะก็เริ่มแตกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะปลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆได้ผลนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะแล้วก็ปกติกุหลาบแดงจะว้าอยู่ฝั่งโน้นนะคะมันจะร่มนิดนึงเพราะว่าสแลนนี้มันจะ2ชั้นนะคะมันก็จะสีเขาก็จะบางไปนิดนึงนะคะต้องเอามาโดนแดดบ้างนะคะเพื่อนๆหกหลงสีเขาถึงจะสวยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเอามาโดนแดดบ้างน่ะสีก็จะสวยมากนะคะแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเลี้ยงใหม่ๆนะคะอันนี้เพิ่งจะย้ายออกมาแล้วก็เอามารับแสงนะคะเขาก็เลยสวยสีสันก็จะแต้มขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยกุหลาบแดงต้นนี้ที่ทำเมื่อกี้นะคะใบเขานี่คือแข็งขึ้นมาเลยนะคะเมื่อกี้นี่คือนิ่มมากนะคะใบนิ่มเหมือนกับว่าคนที่อ่อนแรงนะคะพอได้ซุปไก่เข้าไปเนี่ยใบแข็งจริงๆค่ะเนี่ยคือใบนี้แข็งขึ้นมาเลยนะคะสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะนี่แหละค่ะวิธีช่วยบอลที่เราเปลี่ยนกระถางใหม่ไม่ให้ช้ำไม่ให้เหี่ยวนะคะสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เอามาให้ชมกันนะคะเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวจะมีให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็กุหลาบแดงก็ชอบปลูกแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่อยๆนะคะคนชอบต้นไม้ก็จะเต็มนิดนึงนะคะวิธีดูแลก็อย่างชวนชมนะคะยังไม่ได้ทำนะคะก็เริ่มจะแตกแล้วก็โอเซียนอะไรก็เริ่มสวยขึ้นมานะคะเพราะว่าอันนั้นโกลิมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้มงคลนะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงก็จะทำให้ดูนะคะว่าแยกยังไงให้หนอดเต็มแบบนั้นนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะมีสิ่งดีๆก็จะนำมาฝากเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเต็มยาวเต็มหมดแล้วนะคะบอนซีกุหลาบแดงใครที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมติดตามไว้นะคะมีข้อมูลดีๆสิ่งดีๆนะคะแล้วจะนำมาบอกเรื่อยๆค่ะนะคะจะให้ดูต้นนี้นิดนึงดูค่ะต้นนี้แบบใส่กระมังนะคะเป็นพุ่มสวยมากเลยนะคะดูแต่ละใบค่ะเพื่อนๆมีสูตรดีๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะมีเยอะค่ะนี่เยอะมากตอนนี้กุหลาบแดงชอบมากๆเลยนะคะปลูกแล้วมันสบายใจนะคะเพื่อนๆใครที่ชอบบอนสีแล้วปลูกแล้วคือแบบสะสมจนเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทักมาหากุหลาบแดงบ้างนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะจะได้รู้ว่าใครคนไหนบ้างที่ชอบเหมือนกันเราก็สะสมเต็มไปหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยนี่เต็มหมดเลยยิ่งกว่าร้านขายต้นไม้อีกค่ะเพื่อนๆค่ะใครที่เป็นเหมือนกันบ้างเม้นมาหน่อยนะคะสะสมจนเต็มไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ปลูกกันเรื่อยแล้วก็พอมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะนำมาบอกเพื่อนๆกันนะคะนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆค่ะ
กราบสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ